เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดต9แสนคนต้องเช็คด่วนนะคะตรวจสอบสิทธิบัตรคนจนขึ้นแบบนี้ต้องแก้ไขยอย่างไร9แสนคนเช็คด่วนนะคะตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ถ้าขึ้นแบบนี้ต้องรีดแก้ไขภายใน3พฤศจิกาย,ยน2,565ก่อนพลาดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ และก่อนไปรับชมไละเียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดนายพรชัยธีรเวรีพ่วงในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า16กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันแรกของการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะซึ่งข้อมูล ซึ่งข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่5-8ถึงกันยายนพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น5,246,699รายทั้งนี้นะคะเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองนะคะทั้ง จำนวนทั้งสิ้น4,282,429รายโดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม2566 และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอีก964,270รายที่พบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ดังนี้นะคะสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะ 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุสาม,มนเณรแม่ชี2ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน 3. ส,สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศหรือจำนายนะคะ4ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย5ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า18ปีหรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง6ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส7ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูล 7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง8ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้องนะคะผู้และ9ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรทุกราย ทงนี้นะคะสำหรับกรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่าผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิตเสียชีวิตและมีใบบร,ริณามาตัตรของคู่สมรสแล้วนั้นขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ และจะต้องแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน3พฤศจิกายน2565สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะกรณีอื่นๆสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ณนะที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร เช่นจํานวนบุตรที่อายุต่ากว่า18ปีมีจํานวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้กรณีดังกล่าวฮะเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลนั้นะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะคะและสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้นะคะ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายน2565สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่9ถึง15กันยายนและมีสถานะแสดงข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่23กันยายนเป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์หรือหน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยท่านกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและวันเดือนปีเกิดนะคะแจ้งข่าวดว่วนสำหรับ9แสนคนนะคะรีบเช็คดว่วนตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจนถ้าขึ้นแบบนี้ต้องรีบแก้ไขด่วนนะคะ